ก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกาศผลนะคะเอาจริงเรามีสาวงามหนึ่งท่านกับพี่พีเคครับผมที่เคยเดินผ่านเวทีแห่งนี้ไปแล้วแล้วเธอก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเกือบจะถึงจักรวาลอยู่แล้วอะแต่น่าเสียดายเอาไม่เป็นไรครับกลับมาเมืองไทยทุกคนที่นี่รักเธอแล้วจะบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าปีที่แล้วอะเธอสวยนะบอกได้เลยว่าปีนี้เธอสวยมากกว่าพี่เบกกี้ถูกต้องค่ะทุกคนครับทุกคนพร้อมแล้วดังๆต้อนรับกับฟ้าใสประวิชนาจูเวนถ้าวันนี้คุณล้มคุณจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งไหมฟ้าใสเลือกที่จะสู้ค่ะฟ้าใสเป็นคนหนึ่งที่เคยล้มมาหลายครั้งและเข้าใจถึงความรู้สึกท้อเพราะเรามีความหวังกับสิ่งนั้นมากแต่ด้วยกำลังใจของคนรอบข้างกับความฝันที่ยังมีอยู่ฟ้าใสจึงเลือกที่จะมุ่งหน้าต่อไปกับเป้าหมายที่จะเป็น Miss Universe Thailand และในค่ำคืนนั้นเมื่อสิ้นสุดเสียงพิธีกรประกาศชื่อปวินสุดาดรูวินเป็น Miss Universe Thailand 2019ทำให้ฟ้าใสรู้ว่าทุกย่างก้าวที่ผ่านมาคุ้มค่ากับเรามากๆและขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่เราล้มสิ่งที่ฟ้าใสประทับใจมากที่สุดในค่ำคืนนั้นคือเสียงปรบมือและแรงเชียร์จากแฟนคลับที่ก้องไปทั้งฮอลแต่ฟ้าใสรู้ว่าเส้นทางแห่งความฝันไม่ได้สิ้นสุดลงหลังจากได้ตำแหน่งฟ้าใสยังคงมีหน้าที่ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจและให้โอกาสกับผู้คนมากมายที่ขาดโอกาสเพื่อให้เขาจะสามารถเดินไปตามความฝันและมีชีวิตที่ดีขึ้นประสบการณ์จากการสานต่อโครงการ ABLE ไปสู่ We Are One ฟ้าใสได้เห็นความงดงามของสิ่งที่เรียกว่าการให้โอกาสฟ้าใสได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆทั้งที่เป็นผู้พิการและคนด้อยโอกาสได้เห็นพวกเขาพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองผ่านการทำกิจกรรมและได้เรียนรู้ว่าตนเองมีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่แตกต่างจากคนอื่นในสังคมเหตุการณ์ที่ฟ้าใสจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตคือวันที่ฟ้าใสต้องเดินทางไปประกวด Miss Universe ทันทีที่เปิดประตูและก้าวลงจากรถฟ้าใสเห็นแฟนนางงามจำนวนมหาศาลมาคอยให้กำลังใจและส่งฟ้าใสไปสู่จักรวาลเสียงดังก้องที่ร้องเรียกฟ้าใสทำให้น้ำตาแห่งความตื้นตันล้นอยู่ในหัวใจและทำให้ฟ้าใสมีพลังที่จะสู้อย่างสุดหัวใจเพื่อพาคนไทยไปสู่จักรวาลด้วยกันตลอด1ปีฟ้าใสเรียนรู้ว่าการเป็น Miss Universe Thailand ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงามแต่ต้องมีความแข็งแกร่งความอดทนที่จะสู้เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสให้แก่ผู้คนมากมายแม้บางครั้งจะผ่านอุปสรรคเรื่องราวที่เจ็บปวดและเสียน้ำตาแต่เราต้องฝ่าฟันและก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่รักและเต็มใจจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นวันนี้ฟ้าใสอยากจะบอกทุกคนว่า Don't let fear stop you from doing what you love ไม่ว่าเราจะล้มมากี่ครั้งแต่ถ้าเรายังมีความฝันขอให้กล้าที่จะลงมือทำมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคเพราะสักวันฟ้าใสเชื่อว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับฟ้าใสในวันนี้ค่ะฟ้าใสขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับฟ้าใสปวินสุนาดรูวินส์ค่ะพี่เอาละครับทุกคนครับพี่เบกกี้ทำไมพี่พี่เครียดมากเลยพี่บอกเลยและตอนนี้อุ้ยตายเห็นแวบๆมาแล้วค่ะคะแนนผลการ
ประกาศผลพี่ให้พี่เคทำหน้าที่ได้พี่ทุกผู้ชมครับถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับ Ladies and gentlemen it's time เราจะทราบกันเลยครับว่าสาวงามที่จะได้เป็น Miss Universe Thailand 2020นี้คือใครครับพี่เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ค่ะพี่ PK คะเราไม่รู้หรอกแต่3คนนี้พี่มีความรู้สึกว่าใครก็ได้จริงป่ะไม่จริงด้วยจริงใครก็ได้ใครชอบใครส่งเสียงมาพี่ขออนุญาตถอยเพื่อที่เราจะได้ให้ทุกๆคนได้มีโอกาสชมสาวงามได้อย่างเต็มที่และจะขอทำหน้าที่ที่ง่ายที่สุดในค่ำคืนวันนี้คือการประกาศรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะและที่เหลือยกให้พี่ PK เลยงั้นพี่ PK พี่พิกกี้ครับเริ่มเลยนะครับว่าใครจะได้อันดับ3 2และ1ครับพี่เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยครับพี่และสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ M U T 18ค่ะพรฟ้าปุณิกาคุณสุนทรรัตน์ค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็เหลือสาวงามเพียงแค่2คนอยู่บนเวทีกันแล้วนะครับและหนึ่งในนี้เธอจะไปได้ก้าวไปสู่จักรวาลครับถึงเวลาที่บีบหัวใจคนที่เชียร์พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศใช่ค่ะทุกคนครับและ Miss Universe Thailand 2020ได้แก่ Miss Universe Thailand 2020ได้แก่ Amanda และแน่นอนนะคะรองอันดับหนึ่งของเราก็คือ MUT 08วีนาปวีนาซิงขอเชิญ Miss Universe Thailand 2019ฟ้าใสครับปวีสุดาดรูวินขึ้นมอบมงกุฎสายสะพายและขอรางวัลให้กับ Miss Universe Thailand 2020 Amanda Ogdenและรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะ Miss Universe Thailand 2020นะคะจะได้รับสายสะพาย Miss Universe Thailand ค่ะมงกุฎจากมาวาดครับคอนโดค่ะตกแต่งพร้อมอยู่โครงการ Atmos นะคะลาดพร้าว15ปลาย Asset Wise ค่ะรถยนต์ Honda Civic รุ่น Turbo RS สีแดง Ignite และเงินสดมูลค่า1ล้านบาทค่ะรวมไปถึงเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีครับและยังมีแพ็กเกจเสริมความงามนะคะจาก Dr. Tony Medical Center อีกด้วยค่ะรวมไปถึงบัตรออกกำลังกายจาก We Fitness Society พร้อมช่วย Personal Trainer ระยะเวลา1ปีและทุนการศึกษาสำหรับการเรียนที่ World Star Academy ด้วยค่ะแพ็กเกจล่องเจ้าพระยานะครับด้วยเรือ Hackercraft พร้อมคนขับเรือจาก True Leasingและช่อดอกไม้จาก Flow Design ค่ะฟ้าสายปรับมงกุฎให้น้องหน่อยจับมงกุฎให้น้องหน่อยเอาให้ตรงๆตรงไหมคะเอาให้ตรงๆจะได้ถ่ายรูปสวยจะได้สวยๆใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคค่ะเชิญน้องอแมนด้านะคะเดินขึ้นไปให้ทุกๆคนได้ชมความงามของน้อง Amanda this is your first walk as MissUniverse Thailand 2020 และสำหรับรางวัลของรองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand นะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะน้องมีเรียมนะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับสายสะพายของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะวีนาเชิญนี้เลยครับวีนาเชิญด้านหน้าค่ะด้านหน้าเลยค่ะ
และยังได้รับเงินรางวัลมูลค่า 700,000 บาทด้วยค่ะพี่ไม่น้อยเลย 700,000 เนี่ยถูกต้องครับคอนโดตกช่วงโควิดพี่ 700,000 ดีมากคอนโดตกแต่งพร้อมอยู่โครงการ Atmos ลาดพร้าว 71 by Asset Wise นะครับพักอาศัยเป็นเวลา1ปีครับเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ได้เลย1ปีค่ะแพ็คเกจเสริมความงามจากดร.โทนี่ Medical Center บัตรออกกำลังกายจาก We Fitness Society พร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระยะเวลา1ปีค่ะทุนการศึกษาสำหรับการเรียนที่ World Star Academy และช่อดอกไม้สวยๆจาก Flow Design รวมไปถึงแพ็คเกจล่องเรือเจ้าพระยาด้วยนะ Hacker Craftพร้อมคนขับจาก True Leasing ด้วยครับผมยินดีด้วยกับมีนานะครับครับผมและสำหรับรองอันดับ2นะคะน้องพรฟ้าพรฟ้าเชิญจ้าเราก็มีพี่เบลล่านะคะรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2019เบลล่าธนพรบุญแสงมาร่วมมอบรางวัลด้วยจะได้รับสายสะพายจะมาได้รับสายสะพายนะคะและเงินสดนะคะมูลค่า 300,000 บาทค่ะเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีครับแพ็คเกจจาก ดร. โทนี่ Medical Center ค่ะบัตรออกกำลังกายจาก WeFitness Society ที่พร้อมผู้ฝึกสอน Personal Trainer อีก1ปีและทุนการศึกษาจาก World Star Academy ค่ะแพ็คเกจล่องเจ้าพระยานะครับด้วยแฮกเกอร์คราฟพร้อมคนขับจาก True Leasing และดอกไม้จาก Flow Design ค่ะโอ้พี่พีเคคะคือสุดยอดนะคะวันนี้แอบคิดเองนะว่า3คนนี้ถ้าแยกกันประกวดคนละปีนะได้มงคนละอันได้เลยนะเนี่ยเอาละครับสาวงามทั้ง3ท่านยืนประจำตำแหน่งเลยนะครับแขกผู้มีเกียรติครับก่อนอื่นจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในค่ำคืนนี้ใน True Icon Hall ปรบมือดังให้ตัวเองหน่อยวีนาเชิญค่ะและทุกคนทางบ้านขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจชาว TVN นี่สำคัญมากและทุกคนทั่วประเทศได้โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่า Miss Universe Thailand ของเราโดยเฉพาะปี2020เนี่ยเราสามารถทำได้ดีมากแค่ไหนครับพี่เป๊กกี้ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะและเชื่อว่าทั่วโลกก็จับตามองเราด้วยและที่สำคัญปีนี้เราประกวดกันแบบไฮเทคสุดๆนะคะชมได้หลากหลายช่องทางนะคะมาอแมนด้าเดินกลับมาเข้าแถวครับนี่คือท็อป5ของคุณนะพร้อมๆสาวๆที่เหลือทั้งหมดอีก29คนทุกคนปรบมือดังให้กับสาวงามของเราเอากระดาษผมออกก่อนนะใช่ค่ะแล้วเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่ PK คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตาม Miss Universe Thailand 2020มาโดยตลอดด้วยค่ะ We just want to thank everybody in the True Icon HallEverybody's watching all around Thailand via PPTV HD36 via True ID and everybody all the Filipinos watching too. I know you're watching. Enjoy this and we'll see you next time for Miss Universe Thailand 2021. ขอบคุณและสวัสดีค่ะเชิญถ่ายภาพค่ะ